สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้จะทำไก่ทอดหาดใหญ่กินกันนะครับส่วนประกอบหนึ่งก็ต้องเป็นหอมแดงนะครับเอาไปเจียวนะครับกรอบโรยหน้าเจ้าไก่ทอดของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีทำหอมแดงเจียวนะครับให้กรอบอร่อยนะครับแล้วก็กรอบนานก่อนอื่นเราก็ซอยหอมแดงเราลองก่อนครับนะครับเราหั่นหอมแดงเรานะครับก็ไม่ต้องซอยให้ละเอียดมากนะฮะหั่นตามยาวหัวครับหั่นทั้งหมดเลยครับนะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราเอาไปผึ่งแดดนะครับเอาทิชชู่ซับเขาให้น้ำจากหอมแดงเขาออกนะครับอันนี้เราจะไม่มีเวลาครับเราจะทำหลักสูตรพิเศษก็เดี๋ยวเอาเข้าเตาไมโครเวฟครับเพื่อให้เขาแห้งลงนะครับแล้วก็น้ำของหอมแดงให้ออกนะครับจะได้ทอดได้กรอบแล้วก็กรอบนานอร่อยนะครับเดี๋ยวไปเข้าเตาไมโครเวฟกันครับนะครับเราเอาออกมาจากเตาไมโครเวฟนะฮะก็สักประมาณใช้เวลาสักประมาณ30วิ40ปีก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ำเขาออกมาแล้วเดี๋ยวเราใช้ทิชชู่ซับๆเอาน้ำเขาออกนะครับพอซับน้ำเขานะครับสัก2รอบก็จะเห็นว่าน้ำเขาเริ่มหมดไปนะฮะให้แห้งๆเลยครับเนี่ยนะฮะได้ละเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับนะครับเราจะไปเจียวหอมกรอบกันแล้วนะครับทอดกรอบครับเราปรุงรสเขาสักนิดนะใส่เกลือลงไปครับเพิ่มรสชาติแป้งทอดกรอบลงไปคลุกหน่อยนะครับนะฮะคลุกเคล้าครับไปครับจะไปเจียวหอมครับเหลืองกรอบแล้วนะฮะเราไม่ต้องรอให้เหลืองน้ำตาลมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไฟเขาจะความร้อนเขายังอยู่นะครับเราตักขึ้นเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหอมกรอบนะฮะอร่อยมากฮะรสชาติดีมากครับก็ลองไปทำดูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโดยกับไก่ทอดหาดใหญ่ครับวันนี้ทำไก่ทอดหาดใหญ่ลองไปทำทานดูนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ